ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by T Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กันกับยิ้มหวานนะคะยิ้มโซภาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะในย่านแพชรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งโครงการนะคะมีชื่อว่าพฤกษาวิว 9/1 ค่ะภายในโครงการแห่งนี้ค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะติดกับทางด่วนกาญจนาพิเศษค่ะพร้อมกับมีศูนย์การค้าบริการมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเมก้าบางนาบิ๊กซีมาร์เก็ตวิลเลจเดอะแจ๊สนะคะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามยิ้มเข้าไปชมกันได้เลยค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่244/203ค่ะซอย8ของหมู่บ้านนะคะและสำหรับนะคะบริเวณทางด้านหน้าบ้านค่ะจะสามารถจอดรถได้1คันค่ะเป็นบ้านหัวมุมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้แอเรียบริเวณด้านข้างบ้านเพิ่มเติมค่ะเดินเข้ามาจากประตูทางด้านหน้าบ้านนะคะจะเจอกับห้องโถงค่ะคุณสามารถที่จะบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวใหญ่หรือจะบิวอินนะคะเป็นที่วางทีวีนะคะถัดมาค่ะจะพบกับบริเวณนะคะโซนว่างค่ะสามารถที่จะทำเป็นนะคะห้องรับประทานอาหารหรือว่าวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยล่ะค่ะค่ะแล้วโซนถัดมานะคะด้านหลังค่ะเรามีการต่อเติมนะคะหลังคาและพื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะรวมถึงการบิวอินนะคะโซนครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถค่ะใช้เป็นนะคะห้องซักล้างหรือว่าครัวไทยก็ได้ค่ะค่ะและบริเวณชั้น1นะคะยังมี1ห้องน้ำค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์นะคะครบครันค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำนะคะบริเวณชั้น1ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะบริเวณห้องนอนชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่ 22.49 ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บริเวณห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่นะคะติดกับบริเวณทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะวางนะเตียงขนาด 5-6 ฟุตหรือจะวางนะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆได้นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะบริเวณรอบห้องค่ะมีหน้าต่างสามารถเปิดรับลมธรรมชาติและแสงแดดได้นะคะและยังมีประตูค่ะที่สามารถเชื่อมนะคะไปที่ห้องน้ำหลักบริเวณชั้น2ได้ด้วยล่ะค่ะและสำหรับ2ห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กขนาดใกล้เคียงกันค่ะอยู่บริเวณทางด้านหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถบิวอินนะคะเป็นห้องสำหรับการแต่งตัวนะคะแยกพิเศษหรือว่าจะทำเป็นห้องสำหรับน้องๆหนูๆหรือห้องพักก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะมี1ห้องน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะและฝักบัวนะคะไว้สำหรับอาบน้ำบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาวิว 9/1 เริ่มต้นที่หน้าแจ๊สอาร์เบิร์นศรีนครินทร์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ขับตรงไป 5.8 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขจรวิทย์ขับตามทางต่อไปอีก3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันได้ถึง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและอย่าลืมนะคะเรามีบริการให้คำแนะนำทางด้านสินเชื่อและยื่นสินเชื่อฟ
รีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับนะคะบ้านและคอนโดเนี่ยเรายังมีให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันอีกมากมายเลยละค่ะยังไงอย่าลืมพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ